สวัสดีค่ะสวัสดีครับกลับมากับช่อง Life of Bo นะคะตอนนี้ดาก้าทำอะไรอยู่ครับ YouTube ครับดู YouTube เหรอลูกดูอะไรอ่ะดูอะไรลูก Sis vs Bro เหรอมีใครเคยดูบ้างนะคะคอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะแล้วดาก้าหิวยังลูกหิวแล้วครับหิวแล้วแม่ถามนิดนึงดาก้าชอบทานอาหารไทยอะไรอะลูกอาหารที่ดาก้าชอบเลยอะผัดไทยครับผัดไทยไก่ทอดค่ะไก่ทอดแล้วอะไรอีกแม่เตรียมไว้ให้ดาก้าทำหนึ่งเมนูเป็นเมนูที่ดาก้าชอบดาก้าว่าแม่จะเตรียมเมนูอะไรไว้ให้ทำดาก้าชอบอะไรอีกลองคิดมัสมั่นมัสมั่นไม่ใช่กะเพรากะเพราใช่ดาก้าชอบทานกะเพราใช่ไหมใช่ค่ะเพราะดาก้าบอกว่าที่ปักซอยกะเพราอร่อยมากใช่ไหมใช่ไหมวันนี้แม่ให้ดาก้าลงมือทำครั้งแรกในชีวิตโอเคไหมโอเคเลยค่ะลองดูนะลูกนะได้ค่ะเดี๋ยวค่อยมาดูต่อนะลูกนะมาครับนี่วันนี้ดาก้าทำแล้วดาก้าจะต้องทานเองนะลูกโอเคเลยครับเผื่อพ่อด้วยนิดนึงเนาะใช่ครับแม่อยากกินด้วยป่ะครับแม่เหรอแม่ชิมนิดหน่อยเนาะโอเคไหมนี่แม่เตรียมสี่มือดาก้านะคะต้องอร่อยแน่ๆเลยอ่ะอร่อยไม่อร่อยไม่สำคัญสำคัญที่พยายามนะลูกนะโอเคนี่แม่มีหมูนะลูกนะมีกระเทียมแต่ไม่ได้ใส่พริกเพราะว่าดาก้าไม่ชอบแล้วก็มีน้ำมันและเครื่องปรุงรสแล้วก็ใบกระเพราอ่ะใส่น้ำมันลงไปพูดว่าอะไรอะหนูเวลาใส่น้ำมันอะ put in the oil โอเคน้ำมันภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะคะบอกเพื่อนหน่อย oil yellow oil โอ้เฮ้ยแล้วก็ทำไงนะคะดาก้ากินนี่ได้ตอนเด็กๆอ่ะแม่อ่านออยออยไม่รู้ไงออยเออแต่จริงต้องออกเสียงว่าอะไรนะลูกน้ำมันอ่ะขออีกทีครับอุยยอครับอ่ะเดี๋ยวรอน้ำมันร้อนแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปผัดๆนะลูกใช่ครับกระทะร้อนยังครับร้อนแล้วค่ะอ่ะไหนใส่กระเทียมลงไปลูกใส่ไปหมดเลยดีไหมอ่าครับสองสามยังไม่โอเคโอเคด้วยซื้อแล้วก็คนๆไปเรื่อยๆลูกครับพอหอมๆเนอะเดี๋ยวก็ลงหมูนะลูกนะถ้าดาก้าชอบเผ็ดก็ใส่พริกนะลูกเวลาโตขึ้นน่ะมันซาวด์ได้ so satisfying มันเป็นไรมันซาวด์เป็นไงซิสลิงล่ะดาก้าชอบฟังเสียงพวกนี้ใช่ไหมลูกใช่ครับอ่ะพอหอมๆก็ลงหมูเลยลูกครับหมดเลยค่อยๆค่อยๆนะคะค่อยๆเผื่อมันมีกระดาษอะไรอยู่ข้างในจะไปต้องค่อยๆครับอ่ะเขียนลงไปให้หมดไม่ต้องค่อยขนาดนั้นก็ได้ลูกเออโอ้นั่นแหละลูกอ่ะคนแล้วก็ชอบทำกับข้าวไหมครับชอบครับก็สนุกนะครับใช่ไหมดีแล้วครับแล้วก็สะอาดด้วยเนาะแม่ครับดีแล้วครับดูดีแค่นี้ก็หอมแล้วใช่ไหมลูกใช่ครับเนอะแค่นี้ก็หอมแล้วอะกินกระเทียมกับหมูดาก้าชอบทานหมูกระเทียมด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผัดไปนะลูกให้สุกนะเออวันหลังดาก้าอยากทำเมนูไหนก็บอกนะลูกแล้วก็ใครอยากเห็นดาก้าทำเมนูไหนนะคะคอมเมนต์มาบอกนะคะหรืออยากเห็นแม่โบกับพ่อหลุยทำเมนูไหนก็คอมเมนต์มาบอกได้นะคะดาก้า vs แม่กับพ่อครับเออได้ได้ใครจะชนะกันแต่ละเริ่มจะสุกแล้วนะคะแล้วก็ปรุงหน่อยลูกอ่ะใส่น้ำมันหอยสิครับค่ะเปิดแล้วก็ใส่เข้าไปเลยลูกเทเข้าไปครับเทเยอะๆเลยก็ครับสักช้อน2ช้อนน่ะใส่ได้แล้วใส่น้ำปลาหน่อยครับอาหารไทยต้องมีน้ำปลาหน่อยลูกแต่ยังไม่เสร็จอะครับไม่เป็นไรลูกแต่มันจะได้คนทีเดียวลูกโอเคครับครับอ่ะค่อยๆเหยาะไปสัก5เหยาะ5เหยาะนะคะโอเคครับสัก3ก่อนก็ได้ลูกอ่ะ1 2โอ้พอแล้วลูกป่ะโอเคมันคือแบบโค้งค่ะบางคนเขาถึงเอาน้ำปลาไปใส่โค้กไปแกล้งคนไงลูกโอ้เพราะมันเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะผัดไปครับใส่ซีอิ๊วหวานนิดนึงลูกซีอิ๊วหวานเหรอคะซีอิ๊วดำหวานนะใส่ให้มันมีที่ดูแบบโค้ก
ใส่ให้มันพอมีสีแล้วก็หวานนิดหน่อยเราไม่ใส่น้ำตาลเนาะไม่ต้องเยอะนะลูกพอเอาสีเฉยๆลูกเอาอีกหน่อยครับอีกหน่อยลูกอีกหน่อยอีกหน่อยโอเคเอาผักสิลูกผัดแล้วก็ชิมหน่อยครับเป่าก่อนนะลูกเป่าเบาๆนะอย่าเป่าแรงชิมสิใช้ได้ไหมจะเลยว่าเลยจริงป่ะลูกจริงเหรออร่อยมากๆเลยเหรองั้นใส่ไปกะเพราได้แล้วลูกอร่อยจริงป่ะอร่อยจริงครับล้อเหมือนผักซอยป่ะลูกเหมือนเลยครับล้อโอเคใส่ใบกะเพราเข้าไปลูกใส่ใบกะเพราครับ mix ก่อน mix เสร็จหน่อยได้ไหมคะ mix แม่หยิบใส่ให้นะครับลูกโอเคครับพอไหมพอครับดูดีแล้วครับดูดีแล้วใช่ไหมลูกใช่ครับใส่เข้าไปลูกผักลูกเพราะว่าถ้าไม่มีกระเพราเนี่ยก็จะไม่ได้มันก็ไม่เป็นกระเพรามันจะเป็นหมูกระเทียมซะมากกว่านะลูกเนาะแต่สำหรับราก้าก็อร่อยแล้วใช่ไหมครับแต่นี่อร่อยกว่าครับใช่ต้องมีกลิ่นกระเพรานิดนึงเนาะที่ต่างประเทศหายากนะใบกระเพราส่วนใหญ่จะเป็นใบโหระพาเนาะใช่ครับอยู่เมืองไทยได้ทานใบกระเพราแล้วนี่ฝีมือราก้าเสร็จแล้วระวังหกลูกระวังหกเทใส่จานนะครับค่อยๆลูกค่อยๆภูมิใจไหมภูมิใจมากๆเลยครับกระเพราฝีมือราก้านะคะฝีมือราก้าครับราก้าว่ามันขาดอะไรไปลูกตอนราก้ากินกระเพรามันจะมากับอะไรไข่ดาว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 ทอดไข่หน่อยลูกทอดไข่หน่อยครับวางไว้ที่เตาลูกไหนดูซิตอกไข่เป็นปะครับแดงหน่อยก็ได้ลูกโอเคหนึ่งสองสามโอ้พอได้พอได้ไหนเทลงไประวังนะลูกร้อนมากนะเดี๋ยวมันจะฟูเลยนะเทลงไปเลยโอ้โหทานเองหลวมมันดูแบบเป็นน้องมากๆเลยค่ะใช่หลวมน้ำมันนี่แบบต้องระวังเลยนะอยู่ใกล้ไม่ได้ใกล้ได้นิดหน่อยพอแค่ทำอาหารแต่ว่าชอบใช้แล้วกันเป็นไงชอบไข่สุกไหมชอบครับชอบไข่สุกน้ำมันก็จะนูนี่ครับมันไม่น้ำเลยนะแล้วชอบให้ไข่แดงมันสุกกว่านี้ไหมลูกก็แล้วก็ชอบตอนนั้นก็กินกะเพราที่ตรงนั้นนะคะที่หน้าปากซอยเขาทอดไข่สุกไหมไม่รู้ครับแต่มันอร่อยอ๋องั้นก็ได้แล้วเนี่ยลูกอ่ะได้แล้วเดี๋ยวขึ้นมานะมันแบบผัดอีกปิดเตากันเดี๋ยวมาแล้วก็จะได้ครับอ่ะตักใส่จานนี้ก่อนลูกเดี๋ยวค่อยไปเอาน้ำมันออกหน่อยโอเคแล้วก็ได้อาหารเย็นแล้วนะคะโอเคแล้วโอเคครับขอแล้วก็ไปทานข้าวนะคะแล้วก็จะไปทานข้าวนะคะแล้วเดี๋ยวแล้วก็มีอะไรเพื่อนๆดูใช่ไหมครับใช่ครับโอเคครับนี่ตอนนี้ดาก้ามีอะไรมาโชว์เพื่อนๆครับเมิร์ชใหม่ครับสายคล้องคอภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรลูกแลนยาร์ดนะคะพ่อหลุยกับดาก้าเป็นคนช่วยกันออกแบบใช่ไหมลูกตรงนี้เขียนว่า dream bigger นะคะก็คือฝันให้ใหญ่ขึ้นนะคะแต่ว่าเราก็ต้อง work harder ก็คือต้องทำงานหนักขึ้นเนาะครับแล้วทุกอย่างก็จะเป็นไปตามฝันใช่ไหมครับครับพ่อหลุยบอกว่าให้ฝันให้ใหญ่เพราะว่าความฝันมันฟรีครับใช่ไหมลูกแต่ว่าเราต้องลงมือทำให้เยอะๆเลยถ้าใครชอบนะคะก็เดี๋ยวแม่โบจะโพสใน Facebook นะคะถ้าใครชอบสนใจอยากจะสนับสนุนอยากจะซื้อนะคะก็ทักมาในอินบ็อกซ์นะคะตรงนี้นี่สามารถดึงออกได้นะแล้วก็แกะเพื่อนๆดูสิคะนี่แล้วก็เป็นที่ใส่กุญแจก็ได้ใส่บัตรก็ได้นะคะใช่ค่ะแล้วก็เก็บเข้าไปแม่โบทำมาแค่100เส้นนะคะถ้าเกิดใครสนใจนะคะอย่าลืมทักเข้ามาในอินบ็อกซ์นะคะครับดาก้ากับพ่อหลุยออกแบบเองใช่ครับแล้วก็ดาก้าอยากบอกอะไรครับดาก้าอยากบอกเ
ับทำไมตะกร้าชอบนี่ครับครับเพราะอะไรเพราะการเปิดนี่ครับง่ายครับเปิดง่ายใช่ไหมเปิดง่ายมากๆเลยครับครับแล้วก็มันก็นุ่มนะครับมันค่อนข้างที่จะดีใช่ไหมลูกตะกร้าไปหาร้านอยู่หลายร้านวันนั้นเดินจนเหนื่อยเลยใช่ไหมครับใช่ครับกว่าจะได้เส้นนี้มานะคะใช่ครับแล้วก็ตะกร้าชับนี่ไม่พลาสติกครับครับเป็นเหล็กด้วยเนาะใช่ครับเหล็กครับค่ะก็ถ้าเกิดสนใจนะคะอยากจะได้ไว้เตือนตัวเองว่าให้ฝันใหญ่ๆแล้วก็ให้ลงมือทำเยอะๆก็ทักมาที่อินบ็อกซ์ของแม่โบนะคะใน Facebook Live ครอบครัวค่ะถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่นะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งค่ะแล้วก็กดไลค์ทุกวิดีโอเลยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้เรานะคะค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย